อ่ะจะพูดสรุปอย่างว่าคลิปเนี้ยโอเคก็โอ้สรุปอะไรตอนหลังลืมแล้วโอเคก็เอาสรุปคลิปนี้แล้วกันนะครับจากหัวข้อที่พี่คิมเปิดขึ้นมานะครับก็คือบิตคอยตายอีกแล้วงั้นหรือนะครับก็มาจากเรื่องของเซนติเมนต์ของตลาดอะไรต่างๆนั่นแหละตรงที่ว่าถึงแม้ว่าเมื่อวานมันเป็นครั้งที่คริปโตร่วงแรงแล้วแหละแต่ว่ามันถ้าถามเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะอาจจะไม่ได้ร่วงแรงเท่ากับหลายๆครั้งที่ผ่านมาแต่ว่ามันถือว่าทำให้ความคิดของคนในตลาดค่อนข้างเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะตอนจากแต่ก่อนอ่ะจากช่วงที่แบบตอนบิตคอยอยู่แถวๆ 40,000 น่ะหลายๆครั้งเราจะเห็นว่ามันจะมีการถกเถียงกันว่าจบแล้วกับตัวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะออกแนวกลับตัวซะมากกว่านะครับก็เอ้ยรอเข้าจังหวะช้อนแต่ว่าตอนเนี้ยหลายคนจะเหมือนตัดพ้อว่าช้อนหักแล้วก็หลายๆคนก็ออกแนวว่าเอ้ยยอมแพ้ว่ามันจริงๆด้วยนะหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่ามันพื้นฐานมันคืออะไรอ่ะแต่ว่ามันเหมือนเป็นตลาดเก็งกำไรหรือแต่ว่าบางคนก็มองไปที่พื้นฐานจริงๆด้วยว่าอ้าวมันไม่ใช่ของจริงนี่หว่าประเด็นต่างๆเริ่มมาแล้วว่าเอ้ย address คนถือเยอะนะจริงๆมันเป็นเกมของรายใหญ่เจ้าเยอะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเป็นประเด็นที่ถามว่ามันมีไหมมันมีอยู่แต่ตอนขาขึ้นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินเลยแล้วตอนนี้หลายๆคนก็มองแม้ว่าราคาจะอยู่แบบ 35,000 36,000 อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าอันประเด็นตอนนี้คือแทนที่คนจะมองไปข้างบนเนี่ยตอนนี้คนมองคุยกันแล้วว่าหลุด 30,000 จะไปที่ไหนนั่นแหละโอเคด้วยบรรยากาศเหล่านี้ก็เลยเป็นวันที่มานั่งคุยกับพี่คิมแล้วกันก็คือเรียกว่าอาจจะโดนเยอะแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดนเยอะจากแฟนคลับเท่าไหร่ช่วงนี้อาจจะโดนเยอะจากคุณภรรยานะครับแต่ว่าเอางี้สิ่งสภาพแวดล้อมตรงเนี้ยพี่คิมก็พูดถึงแบบอย่างเหมือนเป้าหมายของช่องเนาะก็คือช่องต่างๆเวลาเราทำออกมาเกี่ยวกับการลงทุนน่ะไม่จะแทงขึ้นแทงลงอะไรก็ตามอ่ะจะพูดยังไงก็ตามคือสิ่งที่ต้องการจะสื่อก็คืออยากตามสโลแกนช่องเลยก็คือความรู้ทางการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยก็คืออยากให้ทุกคนน่ะได้เจอโอกาสการลงทุนน่ะเนาะหรือว่าหรือแม้แต่คือให้คุณได้ตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ลงทุนยังไงสุดท้ายก็คือเพื่อให้ชีวิตของคุณน่ะดีขึ้นประมาณนั้นนะครับซึ่งหลายๆครั้งก็เลยเจอประเด็นประมาณว่าอ้าวไม่เห็นมันดีเลยเนี่ยมันเป็นเวรเป็นกรรมนะเนี่ยไปแนะนำอะไรให้นะครับซึ่งทีเนี้ยต้องบอกอย่างนึงว่าหลายๆครั้งบางทีเราก็สนุกเนาะสนุกแล้วก็แบบกาวๆกันนู่นนี่นั่นแต่ว่าในยะหนึ่งที่ต้องแยกกันอย่างนึงก็คือทุกอย่างมันคือข้อมูลเนาะข้อมูลแต่ว่าทุกคนก็การลงทุนมันเป็นเรื่องส่วนตัวว่าทุกคนก็ต้องจัดพอร์ตการลงทุนให้สามารถรับได้ทุกๆสถานการณ์เนาะต่อให้ตลาดจะเป็นแบบจะหมีจะขึ้นก็ตามทีนี้ก็เลยย้อนกลับมาว่าโอเคถ้ามองแยกกันแบบนี้แล้วอะพอร์ตก็ส่วนพอร์ตส่วนมุมมองการลงทุนก็คือมุมมองการลงทุนคำถามก็คือเราคริปโตสรุปว่ามันของจริงไหมสรุปว่ามันตายแล้วใช่ไหมมันหายไปมันจะหายไปแล้วใช่ไหมมันคือสิ่งที่เราแค่ปั่นกันแล้วก็เลิกสนใจได้แล้วใช่ไหมก็ต้องบอกว่าโอเคฟองสบู่ในคริปโตมันเกิดขึ้นมาหลายรอบเนาะแต่ว่าเอางี้แล้วกันก็คือทำไมส่วนตัวพี่คิมก็คืออย่างที่บอกยังคงสนใจคริปโตอยู่แล้วก็ทุกอันเลยก็คือตั้งแต่บิตคอยแล้วก็ตัวอื่นๆด้วยอ่ะอีเธอเรียมก็จะโฟกัสอะไรต่อทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ย้อนกลับไปว่าทำไมอยู่ดีๆถึงเปลี่ยนจากอสังหาเปลี่ยนจากเศรษฐกิจมาโครมาพูดถึงคริปโตซะส่วนใหญ่ความหมายก็คือมันไม่ใช่บอกว่านี่คือที่ที่สวยหรูไม่ว่าใครจะเข้ามาก็จะประสบความสำเร็จนู่นนี่นั่นแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันคือสิ่งใหม่มันคือเทคโนโลยีใหม่ที่มันจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นถ้าไปนั่งทำคอนเทนต์อสังหาอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่โอกาสของหลายๆคนมากขนาดนั้นแต่ว่าพอมันเป็นคริปโตอ่ะแน่นอนมันเป็นที่ใหม่อ่ะไม่ว่าผู้ฟังจะเป็นใครอ่ะถ้าเกิดว่าคุณมันมีโอกาสที่จะเจอมุมของผู้ฟังได้มากๆและกันประมาณเนี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเป็นสิ่งที่มันจะเติบโตได้อีกมหาศาลไม่ใช่เพียงแค่ราคานะคือราคาก็ส่วนราคาแต่ว่าส่วนของแอปพลิเคชันการนำไปใช้งานการสร้าง productivity การทำให้ GDP ของประเทศ GDP ของโลกมันสูงขึ้นเนี่ยยังไงก็ตามโลกทุกเขาเรียกอะไรแทบจะทุกคอมพานีแทบจะทุกบริษัทแทบจะทุกหน่วยจะนำคริปโตไปใช้อยู่แล้วนะครับก็คือที่ว่ามันเป็นหนึ่งใน5เทรนด์ของ Worldeconomic forum เนาะเพราะฉะนั้นโอเคก็คือจะพูดถึงว่ามันเป็นของจริงทำไมมันถึงเป็นของจริงนะครับก็ประเด็นที่ออกมาในช่วงนี้ข่าวที่ออกมาในช่วงนี้มันจะเป็นประเด็นยิบย่อยหรือว่าเป็นประเด็นของคริปโตแต่ละตัวว่าอ้าว Ethereum Foundation ขายเป็นเหมือนแบบความแบบ
คุณบอกว่ามันดีเซนทรัลไลซ์แต่มันก็ไม่ได้แบบของจริงขนาดนั้นหรือเปล่าก็เลยต้องกลับมาว่าเออแล้วอะไรล่ะที่เป็นสาเหตุให้มันเกิดขึ้นมาอารมณ์ประมาณนี้ทุกๆอย่างที่มันไดรฟ์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาถูกต้องมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เพอร์เฟคทุกอย่างแต่คำถามก็คือถ้าไปดูผ่านการพัฒนาของเทคโนโลยีของโลกอะเราแค่หาสิ่งที่ดีขึ้นคำตอบคำถามก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจากการไรซ์ของคริปโตขึ้นมาอย่างแรกก็คือตัวของ Bitcoin เองอะสิ่งที่ต่างจากปี2017ตอนนั้นเรียกว่ากาวหมดจริงเลยนะถ้าฟองสบู่แตกเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากสมมติว่าถ้ามันไม่เป็นเงินไม่เป็นแอสเซทมันเป็นอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าณปัจจุบันมันก็เป็นแอสเซทไปแล้วแต่มันก็ต้องตั้งคำถามต่อว่าแล้วแอสเซทเนี้ยควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ไปมองต่อไปก็คือเฮ้ยการใช้งานมันเยอะขึ้นก็คือมันมีคนที่จำเป็นจะต้องใช้มันเริ่มเข้าถึงมันแหละเอลซาวดอร์เป็นเคสหนึ่งแล้วตอนนี้แต่ละประเทศก็โอเคประเทศใหญ่ๆอาจจะแบนแต่ว่ากลุ่มประเทศเล็กๆที่การเงินมีปัญหาเริ่มจับเขาคุยกันอ่ะเออคุยกันว่าเออทำอาจจะจำเป็นต้องจะต้องใช้บิตคอยน์อารมณ์ประมาณนั้นซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลกับราคาอยู่ดีแต่ว่านี่คือสาเหตุว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่ดีกว่าไหมมันคือสิ่งที่กำลังแก้ปัญหาให้กับผู้คนอยู่ไหมนี่แหละคือทำไมถึงจะต้องทำคอนเทนต์เหล่านี้ถึงจะต้องเล่าเกี่ยวกับคริปโตและก็จะยังทำต่อไปต่อให้ตลาดจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งพี่คิมก็ไม่ยอมพูดนะครับว่าพี่คิมมองว่าเป็นตลาดแบร์ก็ยังคงมองขึ้นอยู่แต่ว่าคิดว่าแบร์ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ว่ากันไปเนาะในส่วนของอื่นๆเหมือนกันก็คืออีเธอเรียมเองหรือว่าบล็อกเชนอื่นๆน่ะก็จะเห็นได้ว่าหน่วยของประเทศหรือว่าหน่วยของคนที่เป็นเดฟคริปโตเนี่ยก็พยายามผลักดันให้เกิดบล็อกเชนของตัวเองอะอย่างเกาหลีก็จะผลักดันเรื่องของเมตาเวิร์สเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศเรื่องของประเทศจีนเนี่ยที่พยายามจะสร้างบล็อกเชนของตัวเองสร้าง NFT ของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งจุดนี้คำถามก็คือแล้วกลุ่มบล็อกเชนพวกนี้จะยังไปต่อได้ไหมยังคงน่าสนใจอยู่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ความเห็นเนาะแต่ว่าพี่คิมทิ้งคีย์เวิร์ดไว้นิดนึงตรงที่ว่ามันไม่ได้สร้างกันง่ายๆแล้วเดฟเก่งๆก็ค่อนข้างไม่อยากเป็นลูกน้องใครแล้วกันแล้วก็มีการรวมตัวอยู่ในตรงนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าดูหาสิ่งที่เป็นฟรอนเทียร์มันก็เลยยังคงต้องรีเสิร์ชในกลุ่มนี้อยู่ดีนะครับผมอ่ะแล้วก็เลยรวมถึงเรื่องของ NFT ที่ว่าตลาดมันจะใหญ่กว่าจะเห็นได้ว่าแม้ว่าตลาดจะขึ้นจะลงยังไงแต่ว่า NFT กำลังโตในแง่ทั้งส่วนของราคาด้วยคนอาจจะช้อนกันเยอะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าคิดเป็นเงินบาทคิดเป็นเงินดอลลาร์เนี่ย NFT มันร่วงนะแต่ว่าถ้าคิดเป็นอีเธอเรียมคิดเป็นอะไรเงี้ยคิดเป็น BNB ราคามันขึ้นนะครับซึ่งนั่นแหละแต่นอกจากราคาแล้วอ่ะมันเป็นฐานว่ากลุ่มของศิลปินกลุ่มของคนต่างๆคนที่อยากจะสร้างชุมชนกลุ่มลัทธิแฟนฟุตบอลใช่ไหมเรื่องของเพลงแล้วก็มีนั่นแหละกีฬาเริ่มจะเข้าถึง NFT นั่นแหละคือมันกำลังจะได้ทำงานของมันคือเทคโนโลยีเริ่มจะได้เจอคนที่มีปัญหาแล้วเทคโนโลยีได้แสดงศักยภาพออกมาแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ซึ่งนี่แหละก็เลยจะกลับมาย้อนสติว่าโอเคมุมมองการลงทุนเรื่องของการจัดพอร์ตก็เป็นความรับผิดชอบเป็นส่วนบุคคลเนาะที่พี่มาทิ้งว่าแบบยังไงซับมันเป็นของใหม่อ่ะมันผันผวนมากอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนอ่ะรับได้อยู่กับมันอ่ะได้ทุกสถานการณ์นะครับในจุดนี้กับจุดที่2ว่าเอ้ยมันยังของจริงอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดภาพมาโครแบบไหนแต่เทคโนโลยีมันก็ต้องเกิดขึ้นประมาณนั้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุให้ต้องไปกันต่อสิ่งหนึ่งที่ประเด็นสุดท้ายที่มานั่งคุยกันนี่หมายว่าจะมีรายการใหม่ชื่อรายการถกเถียงนะครับหลังจากเมื่อวานกระแสตอบรับดีอันนี้เป็นจุดที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าเพราะว่าคริปโตหรือเปล่าเพราะว่านอร์มของ decentralized drive ให้เกิดขึ้นหรือเปล่าทำให้หลายๆคนอ่ะกล้าพูดในสิ่งที่มันเหมือนเป็นการส่วนตลาดอ่ะมันเป็นความเห็นที่เขาเรียกอะไรอ่ะถ้าพูดออกมามันไม่ใช่ตอนนี้ที่ควรจะพูดเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นข้อมูลจากคนที่แบบรีเสิร์ชเข้ามาจริงๆแล้วเขาเห็นอะไรบางอย่างอ่ะซึ่งอาจจะเกิดหรือว่าไม่เกิดก็ได้แต่ว่าคอมเมนต์เหล่านี้หลายๆครั้งมันเป็นการที่ทำให้ทุกคนอ่ะเห็นความจริงได้ชัดขึ้นอ่ะเพราะฉะนั้นแต่เรื่องของเรื่องคือถ้าเรสประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาพูดอ่ะมักจะทำให้เกิดความขัดแย้งการทะเลาะ กันต่อไปมันไม่ได้ประโยชน์จากจุดตั้งต้นที่อยากจะคุยกันอ่ะของคนที่คุยกันว่าอยากจะคุยกันเพื่อให้เกิดเพื่อสร้างความรู้
มายถึงว่าสร้างความรู้จากคนที่คุยเองแต่ว่าคนอื่นๆที่มาฟังด้วยจะเกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้นไปแคร็กอะไรบางอย่างไปประกอบต่อแต่ว่าเมื่อวานมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตรงที่ว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบประเด็นยิบย่อยหรือว่าเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันมีมุมนี้ด้วยเหรอแต่ว่ากลับไปดูของฟีดแบ็กอะกลับกลายเป็นว่าคนได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนี่อาจจะเป็นสิ่งใหม่หรือเปล่าเพราะว่านอร์มของคริปโตได้ให้เกิดได้ให้เกิดเขาเรียกอะไรการแชร์ข้อมูลแบบนี้กันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการเห็นต่างแบบเนี้ยเห็นต่างจากการที่แบบศึกษามาลึกจริงๆคงไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันว่าอันนี้ก็ทำแบบนี้ได้นะอันนี้ก็ทำแบบนี้ได้นะคือรู้เหมือนกันว่าทำได้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าการใช้ประโยชน์ต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของมันนี่เกมอาจจะไม่ได้มองเหมือนกันเนี่ยมาถกเถียงกันมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนี่แหละคือนอมที่เกิดขึ้นแล้วก็เลยโดยสรุปแล้วก็เลยเป็นการพี่คิมอยากจะไลน์เนี้ยอยากจะให้กำลังใจทุกคนและการอยากให้กำลังใจทุกคนที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเป็นเหยื่อไหมหรือรู้สึกผิดพลาดอะไรไปเนาะก็ถือว่าได้เรียนรู้กันต่อไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็เขาเรียกอะไรอยากให้ทุกคนอยู่รับสารได้เป็นประโยชน์กับตัวเองอะแล้วก็เราอยู่ในเทคโนโลยีที่แบบรถคันนี้มันแรงมากอะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้เจอท่าที่คุมรถคันนี้อยู่ละกันนะครับอย่าไปแหกโค้งกันซะก่อนประมาณนั้นครับผม